ถูปพุทธนาถประเทศเนปาลถ้าใครสังเกตจะเห็นว่ามีลวดลายเป็นเส้นโค้งสีเหลืองอยู่บนองค์สถูปซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าเขาทำได้อย่างไรเส้นโค้งที่เกิดขึ้นเกิดจากการบูชาพระสถูปด้วยการนำน้ำนมผสมขมิ้นมาสาดใส่ให้เป็นรอยโค้งคล้ายรอยคลื่นเป็นครึ่งวงกลมให้เหมือนกับโลกแต่ละใบในโลกธาตุที่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นล้วนอยู่ภายใต้อานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า